สวัสดีครับผมบอลครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์ตำนานรัก2สวรรค์ใน EP ที่3นะครับผมหลังจาก EP ที่แล้วก็โอเป็นโมเมนต์หวานๆของไปเจียกับสร้างกูหลังจากที่ไปเจียก็พาสร้างกูไปบำเพ็ญตนเนาะครับที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นพบล่าพบล่าน่าจะเป็นพบเซียนนะของเขานี่แหละเพราะว่ามันเงียบแล้วก็มีเหมือนเป็นคาถาที่กันพวกมารอะไรอาคมที่แบบกันเข้ามาในเขตพื้นที่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็โอได้เขาเรียกเขาช่วยใช่ไหมช่วยเหมือนทางด้านสร้างกูเปิดชีพจรเขียนชีพจรแต่ว่าเหมือนตัวสร้างกูเองเนี่ยมันจะมีชีพจรที่ค่อนข้างจะใหญ่จนทำให้ไม่สามารถคุมอยู่ทางด้านของไปเจียก็พยายามช่วยใช้พลังตัวเองช่วยจนแบบว่าก็ได้เอฟเฟกต์ไปก็ต้องไปพักฟื้นเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็ได้มีวิธีการสอนวิธีกระบี่กระบี่ต้องบอกว่าเป็นซีนที่ดีมากที่เราชอบอีกซีนหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของพิภพมารอีกซึ่งมันค่อยๆเกิดขึ้นมาแล้วนะผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ไปดูต่อเลยกับรีแอคชั่นของซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่3นะครับตอนที่3องค์เทพวันนี้ท่านดูอารมณ์ดีมากเลยนะขอรับเวชาไม่เลวอ๋อเวชานี้น่ะฝ่าบาทน้อยไปเก็บมาจากหุบเขาด้านหลังเมื่อวานนี้มีหน้าท่านจึงอารมณ์ดีเช่นนี้น้ำดีน้ำนี่ฝ่าบาทน้อยก็ไปรวบรวมมาจากเกสรดอกไม้นับร้อยเช้าตรู่เมื่อวานนี้เช่นกันขอรับพอดื่มก็เลยทั้งหอมทั้งหวานจะพูดอะไรกันแน่ของเรื่องจะบอกว่าปกติแล้วท่านกับฝ่าบาทน้อยคุยกันได้ไม่กี่ประโยคก็จะไม่ลงรอยกันทว่าต่างใส่ใจกันและกันอย่างมากของเรื่องคิดว่าแม้ท่านกับฝ่าบาทน้อยยังไม่เคยทำพิธีเป็นศิษย์อาจารย์กันถ้าว่ากลับเหนือกว่าอาจารย์และศิษย์ทั้งปวงอีกเจ้าคงอยากไปอุ่นสุราแล้วมั้งเจ้าก้อนน้ำแข็งไปเจอนี่หน่อยเป็นไงไม่คิดเลยว่าพลังนี่แม้แต่เจ้าก็หลบไม่พ้นดูท่าพลังเทพของข้าของพุ่งทะยานซะแล้วตอนนี้อย่าว่าแต่เสวียนอีตนเดียวเลยต่อให้มีเป็นขยงข้าก็ไม่กลัวดีใจจนหลงลืมตนเจ้าจะทำไรงั้นเหรอเห็นเจ้าฝึกสำเร็จก็เลยดีใจแทนนะไม่ต้องมากความไม้นี้ของเจ้าข้าเคยเจอกับตัวมาหลายหนแล้วข้ารู้ในใจเจ้าต้องการสิ่งใดสิ่งใดเหรอดูจากท่าทางจากสีหน้าของเจ้าจะต้องพาข้าไปฝึกที่จิ๋วโยใช่ไหมล่ะรอจนข้าถูกเล่นงานจนน่วมเจ้าก็โผล่ออกมาเทศสอนข้ายกใหญ่แล้วก็จะบอกข้าว่าอย่าดีใจจนหลงลืมตนฉลาดเช่นนี้เลยเหรอขอบใจสำหรับคำชมน้อมรับไว้แล้วกลัวแล้วเหรอวิธีการย่อยุใช้กับข้าไม่ได้อีกแล้วข้ายังฝึกได้ไม่พอไว้คราวหน้าแล้วกันเจ้าเฝ้าที่นี่ไว้ข้าจะไปพิพบเทพหน่อยขอรับไอ้จี๋ทำไมเจ้ากลับมาคนเดียวเราสร้างกูเหรอไอ้จี๋สร้างกูเป็นเด็กนิสัยดื้อรั้นตะแบงหากเกิดเรื่องใดขึ้นห้ามลงไม้ลงมือกับนาเป็นอันขาดเลยนะข้าต้องการของ4อย่างขนหงส์กระดองเต่านินขาวมังกรเหล็กทองนินเจ้าจะล้อมศาสตราเทพกันหรือศาสตราวุธประจำการพวกเราทั้ง3ใช้เพียงอย่างเดียวก็ได้เทียมทานเจ้าจะใช้ทีเดียว4อย่างการจะพังสวรรค์ให้พุนเลยหรือไงไม่ใช่ข้าแต่เป็นสร้างกูเจ้าใส่ใจสร้างกูเช่นนี้ข้าก็วางใจแล้ววางใจอะไรกันยามนี้เทพประจรของสร้างกูยังไม่ถูกเปิดออกต่อให้ล้อมศาสตราเทพสำเร็จก็คงทำได้แค่ยืนมองเฉยเทพประจรของนางเปิดออกแล้วเปิดออกแล้วงั้นเหรอจะทำได้ยังไงฝ่าบาทน้อยท่านฝึกมา2ชั่วยามแล้วพักหน่อยเถอะขอรับไม่ได้ไม่ได้วันนี้กว่าจะหาความรู้สึกพวกนี้เจอข้าต้องฝึกให้มากหน่อยหลายวันก่อนท่านยังคลานไม่อยากตื่นอยู่เลยเหตุใดจึงคิดได้เร็วเช่นนี้เล่าอย่าพูดบ้างเดี๋ยวจะคิดจะก่อเรื่องเลยร่างแห่งหุ้นต้นของสร้างกูแข็งกร้าวเพียงใดพระเจ้าทำเช่นนี้หากผิดพลาดร่างก็จะสูญสลายเป็นเท่าฐานได้เหตุใดจึงไม่ทำภายใต้การคุ้มกันพวกเราล่ะจริงด้วยสร้างกูล่วงเกินแล้วเอาเป็นว่าเทพจรของนางเปิดออกแล้วในเมื่อข้าเป็นคนสอนก็อย่าแทรกแซงวิธีการของข้านี่ช่างเถอะเรื่องสวยดีอยู่ตรงหน้าเจ้าเข้มงวดกับนางหน่อยก็ดีเหล็กทองนินอยู่ที่ทะเลอุดรทิศเมื่อครู่จะช่วยเปิดเทพจรให้นางร่างกายคงบาดเจ็บไม่น้อยเดี๋ยวข้าไปเอามาให้เจ้าเอง
ไม่เป็นไรเล็งดินชิ้นเดียวข้าเอาเองได้จักรน้ำแข็งใหญ่เจ้าจริงใส่ใจเรื่องสร้างกูเช่นนี้แล้วขอเตือนนะห้ามชอบนางเด็ดขาดเลวไหลสิ้นดีไปจีก่อนหน้านี้สร้างกูเป็นเพียงสร้างเซียนตอนนี้เทพจรเปิดออกครั้งแรกต้องมาเชิญกับทันสวรรค์ในเร็ววันจะอยู่ข้างกายนานต้องระวังให้มากอย่าประมาทเป็นอันขาดอย่าประมาทเป็นอันขาดนะไอ้มานี่ที่นี่ไม่มีเขตอาคมรีบกลับเรียนภัยเถอะฝ่าบาทน้อยทำอะไรของท่านเนี่ยเดี๋ยวข้าจะไปฝึกมือกับเผ่ามาสักหน่อยพูดเดียวเดี๋ยวก็กลับเดี๋ยวสิกลับมานะอันตรายฝ่าบาทน้อยกลับมานะฝ่าบาทน้อยอย่ากลัวเทพจรของข้าเปิดออกแล้วแค่พวกสมุนเผ่าบ้านไม่กี่ต้นจะสักแค่ไหนกันก็ไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยแค่นี้กระจอกมากหากพ่ายแพ้อยู่ที่นี่ก็จะถูกไปจุยหัวเราะย่อเอาได้แค่เผ่ามากลุ่มเดียวไม่ใช่หรือไงข้าจะสู้กับพระเจ้าสุดชีวิตองเทพสร้างกูเหรอองเทพท่านกลับมาสักทีฝ่าบาทน้อยไปปราบมือกับเผ่ามารเพียงลำพังขอรับฝ่าบาทน้อยสู้กับเผ่ามารจนเหลือกระทึกคึกโครมเช่นนี้เลยเหรอไม่นี่คือทางสวรรค์ของนางท่านเทพบรรพการของข้าท่านอัศนีนี่รุนแรงยิ่งกว่าอัศนีบาทของคนทั่วไปเยอะเลยทำไมกระทันหันเช่นนี้ล่ะจะให้ข้ารับท่านอัศนีวันนี้เลยงั้นเหรอรุนแรงผิดธรรมชาติเช่นนี้หากต่อไปสืบทอดตำแหน่งเทพเกรงว่าคงฟ้าสั่นแผ่นดินคลอนนะข้าเนี่ยดวงแข็งขนาดไหนกันนะแม้แต่ท่านอัศนีก็ยังผ่าไม่ถูกข้าI'm sorry.
จี๋ยมีอะไรข้าฝึกพลังได้ประมาณนึงแล้วเมื่อไหร่จะพาข้าไปฝึกที่จิ๋วโยสักทีความดีใจจนหลงลืมตนของเจ้าช่างเปลี่ยนมุมมองข้าได้จริงๆหมายความว่ายังไงเจ้าต้องรู้ไว้ว่าหากวันนี้เกิดผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็ต้องตายด้วยเงื้อมือของเผ่ามารแล้วถ้าว่าบังเอิญนักหนนี้ข้าราบรื่นไปซะทุกอย่างไม่เพียงแต่ตีพ่ายเผ่ามารทั้งยังรับทานสวรรค์ของข้าโดยไม่เป็นอะไรแม้แต่น้อยก่อนหน้าเจ้าหาว่าข้าขี้เกียจข้ากลัวเผ่ามารเจ้าก็เลยโกรธตอนนี้ข้าขยันตั้งใจขึ้นแล้วข้าไปท้าทายกับเผ่ามารด้วยตัวเองเจ้าจะโกรธอีกเจ้าว่าคนอย่างเจ้าอยู่ด้วยยากไหมล่ะให้ข้าเหรอถ้าไม่เอาก็คือให้ข้าใครบอกว่าข้าไม่เอาแล้วเจ้าตบหัวและลูบหลังเช่นนี้เพราะรู้สึกว่าที่ตำหนิข้าไปเมื่อครู่เข้มงวดเกินไปก็เลยรู้สึกผิดงั้นเหรอข้าแค่หน่อยที่เห็นบางคนทำตนไม่ได้เรื่องแม้แต่ปกป้องตัวเองก็ไม่มีปัญญาจู่ๆเจ้าก็ดีกับข้าเช่นนี้เป็นเพราะรู้สึกห่วงใยข้าขึ้นมาแล้วล่ะสิสายตาข้าไม่ฝ้าฟางเช่นนั้นหรอกฮะทั่วทั้งสามพิภพนี่นะคนที่ห่วงใยข้าไม่ได้มีแค่เจ้าคนเดียวหรอกนะเยอะจนนับไม่ไหวเลยล่ะล้วนสง่างามกว่าเจ้าอ่อนโยนกว่าเจ้าดีกว่าเจ้าไปซะทุกอย่างข้าประชดเจ้าไม่กี่คำต้องทำขนาดนี้เลยเหรอข้าอ่านนิยายก็ไม่ใช่แค่วันสองวันแล้วคิดว่าข้าหลงกลเจ้างั้นเหรอไปจุ๋ยไปจุ๋ยเจ้าเป็นอะไรหงรื้อหงรื้อเจ้านายเจ้าถูกข้ายั่วจนโมโหหมดสติไปแล้วหงรื้อรับทันสวรรค์ทันนะหลอมกระบี่เทพไปเจ๋นี่ช่างดีกับเทพประมุขน้อยผู้นี้ยิ่งนักน่าสนใจมากท่านจอมานมีสิ่งใดเหรอท่านจอมานเดาไม่ผิดเลยฝ่าบาทน้อยจากตำแหน่งเฉาเซิงนั่นเปิดเทพจรได้แล้วจริงๆนักรบมารที่ข้าน้อยส่งไปไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางครับไปเจ๋ผู้นี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆชื่อหยางสอนนางตั้งหมื่นปีก็ยังไม่สำเร็จนี่เพียงแค่ไม่กี่วันก็เปิดเทพจรได้แล้วข้าชักอยากเจอเทพมุกน้อยผู้นี้สักหน่อยแล้วล่ะเจ้าส่งคนไปคอยจับตาดูที่เขาเลี้ยวว่างต่อไปหากมีความเคลื่อนไหวให้รายงานข้าทันทีครับเป็นถึงสัจเทพทำไมจู่ๆหมดสติง่ายขนาดนี้ล่ะเมื่อครู่เกิดอะไรกันแน่ครับเมื่อครู่เหรอก็ไม่มีอะไรนี่เขาให้กระบี่เข้ามาเล่มนึงจากนั้นก็กระบี่อะไรงั้นเหรอฮะนี่องค์เทพหลอมสัตราเทพให้ท่านอย่างนั้นเหรอเนี่ยข้าติดตามเขาตั้งหลายหมื่นปียังไม่เคยเห็นเขาดีกับใครเช่นนี้หลอมกระบี่เล่มเดียวยากเช่นนี้เลยเหรอฝ่าบาทน้อยพลังแห่งต้นจิตของท่านกับองค์เทพแตกต่างกันจากร่างกายองค์เทพในตอนนี้การที่หลอมสัตราเทพให้ท่านจะทำให้พลังที่บาดเจ็บหนักอายุไขลดลงลดอายุไขงั้นเหรอจะเป็นไปได้ยังไงกันเขาเป็นสัจเทพก็ต้องอยู่โยงคงกระพันคู่ฟ้าดินสิท่านคิดว่าเพราะท่านเป็นผู้สืบทอดเทพประมุขอสนีบ่ายก็เลยผ่านไม่ถูกท่านทั้ง49ครั้งนั้นองค์เทพข้าน้อยเป็นคนรับแทนท่านพลังเทพและพลังชีพเขาเสียหายหนักตั้งนานแล้วนี่ข้าดวงแข็งขนาดไหนกันนะแม้แต่ท่านอสนีก็ยังผ่านไม่ถูกข้าตอนนี้ยังจะหลอมสัตราเทพให้ท่านอีกไม่เจ็บหนักสิถึงจะแปลกแบบเนี้ยปกติแล้วเขามองแต่ว่าเขาเผด็จการไม่คิดเลยว่าเขาจะทุ่มเทเพื่อข้ามากมายเช่นนี้พลังขององค์เทพเสียหายข้าน้อยต้องกลับไปพิภพเทพขอองค์เทพเจ้าหยางมาช่วยฝ่าบาทน้อยดูแลเขาแทนข้าด้วยไปจุ๋ยได้รับบาดเจ็บเขตอาคมจะต้องอ่อนกำลังแน่เผ่ามารบนเขาเลี้ยวว่างจะต้องจับสังเกตได้แน่เจ้าจงไปกลางเขตอาคมใหม่ซะห้ามให้เผ่ามารบุกเข้ามาเป็นอันขาดเพราะว่าองค์เทพนี่คือสิ่งที่ข้าติดค้างเขาควรให้ข้าใช้คืนด้วยตัวเองอ
าไปจุเอนะเจ้าไปจุเอถึงกับกล้าใช้กลทุกกายกับข้าข้าแล้วเจ้าถึงกับต้องเจ็บหนักเช่นนี้แล้วต่อไปข้าจะมีหน้าไปกลั่นแกล้งเจ้าโต้แย้งเจ้าได้ยังไงกันช่างเถอะอสนีบาทพวกนี้เดิมทีควรเป็นข้าที่ต้องรับพลังเทพนะคืนให้เจ้าก็สิ้นเรื่องทำไมแม้แต่ถ่ายพลังเทพข้าก็ทำไม่ได้แล้วข้านี่ไร้ค่าจริงๆไปช่วยเคยสอนข้าพลังเทพอยู่ที่กลางต้นจิตใช่ต้นจิตเย็นเช่นนี้จะวางใจได้ข้าจะอยู่กับเจ้าที่นี่ตลอดเจ้าต้องรีบดีขึ้นไวๆนะรายงานท่านจอมันตั้งแต่เมื่อคืนเขตอาคมบนเขาเรียกว่างจะสอดเขาไม่คงที่ขอรับเขตอาคมบนเขาเรียกว่างแตกสลายดูท่าต้นเจ็ดของไปเจียได้รับบาดเจ็บหนักเลยสินะถือโอกาสในตอนนี้ก็ควรเจอพวกเขาสักหน่อยแล้วล่ะในที่สุดก็อุ่นขึ้นสักทีน่าจะดีขึ้นแล้วล่ะเจ้าอย่าเข้าใจผิดนะข้าก็แค่มาดูว่าเจ้าดีขึ้นหรือยังเกือบหายดีแล้วผู้ใดช่วยข้าไว้ไม่ใช่ข้าเทียนฉีหรือจื้อหยางเทียนฉีเขาเหตุใดสีหน้าเจ้าแย่เช่นนี้ข้าเจ้าป่วยข้าเป็นห่วงเจ้าก็เลยนอนไม่ค่อยหลับนะแต่ว่าแค่ข้านอนอีกสักหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองนะหงดื้อบอกข้าหมดแล้วเรื่องที่เจ้าหลอมกระบี่แล้วก็รับอัศนีบาทแทนข้าเรื่องเล็กนะสำหรับเจ้าแค่เรื่องเล็กทว่าสำหรับข้าถือเป็นเรื่องใหญ่ข้าตัดสินใจแล้วกฎเกณฑ์แห่งพิภพเทพเข้มงวดนักถึงยังไงข้าก็ติดค้างพิธีขอเป็นศิษย์กับเจ้าเทพประมุขสร้างกูมาขอฝึกวิชากับสัจเทพไปจุเอียการบำเพ็ญเพียรต่อจากนี้หากเจ้าพูดสิ่งใดข้าจะทำตามต่อให้เจ้าเผด็จการสักเพียงใดข้าก็จะไม่ขุนเคืองเจ้าอีกต่อไปแล้วในโลกนี้มีเคล็ดวิชานับหมื่นพันคนเรามิอาจหยุดเรียนรู้ไ
้ายินดีจะร่วมเดินไปกับข้าหรือเปล่าในเมื่อเจ้าเอ่ยปากพูดแล้วข้าจะขอรับน้ำใจไว้แล้วกันนับจากนี้ไปเราร่วมเดินไปด้วยกันเหตุใดวันนี้รู้จักคิดเช่นนี้เล่าเฮ้ยรู้จักคิดไม่รู้จักคิดอะไรกันพอคิดว่าหากเกิดศึกระหว่างเทพและมารในภายหน้าแล้วสาวงามแห่งพิภพเทพเหล่านั้นได้รับบาดเจ็บกันหมดรวมถึงเจ้าจื้อหยางและเทียนฉี่เองก็บาดเจ็บได้ข้าก็รู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่จะวางใจได้เลยบนเส้นทางของพลังวิญญาณข้าจะจดจ่อกับการบำเพ็ญแน่นอนคิดได้แบบนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าขอถามเรื่องนึงจะว่ามาเลยข้าเผด็จการตอนไหนกันจะล้อข้าเล่นใช่ไหมเนี่ยข้าไม่ชอบล้อเล่นองเทพท่านฟื้นแล้วเหรอมีเรื่องอะไรเขตอาคมเขาเรียกว่างกับจิ๋วยอแตกสลายข้าน้อยกังวลว่าเผ่ามาจะบุกเข้ามาอีกเผ่ามาเนี่ยว่างไม่ได้แม้นิดเดียวจริงๆข้าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปรอข้างนอกก่อนตกลงยิ้มอะไรนี่ร่างกายเจ้ายังไม่ฟื้นตัวดีไม่เป็นไรไปเจี๋ยช่วยด้วยชอบท่าทีตอนเจ้าปกป้องผู้อื่นนะจิ๋วโยเนี่ยไม่เหมือนที่ข้าคิดไว้เลยสักนิดเทพบรรพการสร้างสรรค์สิ่งใดไร้ซึ่งความลำเอียงจิ๋วโยเองก็เป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนสวรรค์ทว่าพระคุณขังเผ่ามารถึงได้ผนึกที่แห่งนี้ไว้นั่นดอกไม้อะไรเหรอสีสันงดงามยิ่งนักบุพพาสังหารเทพมีพิษร้ายแรงไม่ได้เจอกันนานเลยนะปายจี๋เขานี่แหละจอมานเสวียนอีห้ามจ้องตาเป็นอันขาดเฉลียวฉลาดน่ารักน่าชังเช่นนี้จะต้องเป็นเทพประมุขน้อยแน่ๆเมื่อครูที่เขตอาคมล่วงเกินแล้วอันที่จริงข้าแค่อยากขอเชิญเทพประมุขน้อยมาดื่มสุราที่อยู่โจสักจอก็เท่านั้นเสียนอีนางดื่มไม่เก่งลิ้มรสสุราไม่ได้อย่าสิ้นเปลืองเลยทว่าหากข้าต้องการเท่านั้นล่ะเจ้าจะเครียดเช่นนี้ไปทำไมข้าก็แค่อยากคุยกับนางจริงๆจังๆสักหน่อยซังกูไปจุ๋ยล่ะท่านทำอะไรกับไปจุ๋ยท่านวางใจได้เขาปลอดภัยนะมีเพียงเขาไม่อยู่พวกเราถึงจะคุยกันรู้เรื่องเป็นอย่างไรบ้างเทพบะมุกน้อยพอใจกับสิ่งที่ข้าจะเตรียมไว้ให้มั้ยเขานี่แหละจอมานเสวียนอีห้ามจ้องตาเป็นอันขาดพอใจมากสิ่งที่ท่านจอมานจัดเตรียมทั้งแปลกใหม่ทั้งน่าสนุกสิ่งเหล่านี้เ
ตอนอยู่ที่พิภพเทพนะชื่อหยางไม่อนุญาตให้ข้าเล่นหรอกนะเจ้าหัวโบราณค่ำครืดนั่นน่ะ 70,000 ปีก็ไม่เปลี่ยนไปเลยหากว่าฟาบาทน้อยชอบแล้วก็พักที่นี่หลายๆวันหน่อยสิความน่าเบื่อของพิภพเทพนั้นข้ารู้ดียิ่งกว่าท่านเสียอีกท่านจอมมารพูดถูกโดยแท้พิภพเทพโบราณคร่ำครืดยิ่งนักจากนิสัยของฝ่าบาทน้อยน่าจะถูกนางหนูแย่หมีนั่นเลี้ยงดูมาจนโตสินะรู้จักแย่หมีด้วยงั้นเหรอตอนที่นางยังเด็กชอบมาขโมยสุราในตำหนักข้าเพียงแค่เวลาผันเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนตามก็เท่านั้นเผ่ามารถูกกักขังอยู่ในจิ๋วโยมาหลายปีขอเพียงท่านจอมมารยินดีชักนำเผ่ามารไปในทางที่ดีข้าคิดว่าถวยเทพในพิภพเทพก็น่าจะยินดีให้ท่านกลับไปเทพประมุขน้อยจิตใจกว้างขวางนะตอนนั้นข้าเกือบทำลายพิภพเทพจนย่อยยับแล้วถวยเทพจะยินดีต้อนรับข้ากลับไปพิภพได้ยังไงเท่าที่เห็นท่าทีใบเจี๋ยที่มีต่อเทพประมุขน้อยเมื่อครู่ช่างกลับดูเหมาะสมกันยิ่งนักท่านจอมมาล้อเล่นแล้วนั่นข้ากับเจ้าก้อนน้ำแข็งนั่นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันสักหน่อยคำพูดนี่หาไปเจียได้ยินเข้าเกรงว่าคงจะชาใจยิ่งนักเหตุใดเขาต้องใจชาด้วยล่ะข้ารู้จักไปเจียมาหลายหมื่นปีดีก็เคยดีสู้ก็เคยสู้เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นเขาได้ใกล้ชิดสตรีแบบนี้ถือว่าใกล้ชิดที่ไหนกันถ้าเขาไม่สั่งให้ข้าทำโน่นทำนี่ก็ใช้กำลังบังคับขู่เข็นน่ะฟาบาทน้อยอาจจะไม่รู้ว่าเจ้าไปเจียนั้นเกลียดสตรีเป็นที่สุดแม้แต่ยุงตัวเมสักตัวก็ไม่ยอมให้เข้าใกล้เลยนะข้าเคยสงสัยว่าเขาคงจะไม่มีอารมณ์เจ็ดอายตนะหกดาวหงหลวนไม่อาจสั่นไหวทว่าเมื่อครู่พอเห็นท่าทีเขาข้าก็ล้มเลิกความคิดนี้ไปแล้วท่านอย่าพูดจาเหลวไหลซ่างกูฮะไปเจียจะเป็นอะไรไหมเขาไม่เป็นไรสุริยีทำอะไรเจ้าหรือเปล่าดูเหมือนเขาจะกลับตัวกลับใจแล้วเย่หมียังเคยขโมยสุราในตำหนักของเขาเลยหากเขาไม่ได้ทรยศหนีไปจากพิภพเทพข้าว่าเขาคงโตขึ้นมาในตำหนักเขาแล้วมั้งไม่สู้เราสองเผ่าหันมาคุยกันโดยสันติไม่ต้องทำศึกสงครามไม่ดีกว่าเหรอเทพประมุขน้อยช่างมีเมตตาซะจริงหากเจ้ากล้าแต่ต้องนางข้าจะทำให้จิ๋วโยแหลกเป็นจุนตอนนั้นที่ข้าสังหารฐานสวรรค์ใต้บังคับบัญชาเจ้าจนหมดก็ไม่เห็นเจ้าจะโกรธเช่นนี้เลยนี่เทพสงครามไปเจี๊ยบผู้เลือดเย็นนั่นหายไปไหนซะแล้วเหรอหรือว่าช่วงนี้ข้าคนน้อยลงในใจอ่อนอย่างนั้นเหรอรู้จักมีความเมตตากับเขาแล้วเหรอซ่างกูสำหรับบุรุษเช่นไปเจี๊ยนี้หากไปใช้อุบายกับเขาบ้างข้าจะแสดงความจริงใจออกมาได้ยังไงซ่างกูข้ารู้สึกถูกชะตากับท่านมากไม่สู้ท่านมาอยู่ที่จิ๋วโยของข้าจิ๋วโยของข้าและซึ่งกฎเกณฑ์ท่านอยากทำอะไรก็ได้ตามใจท่านแต่การปลอมตัวเป็นไปจุ๋ยทำให้ข้ารู้สึกขยะแขยงยิ่งนักไปกันเถอะอาการบาดเจ็บที่เจ้าได้รับที่เขาเรียกว่างยังไม่หายดีคิดจะพานางหนีไปได้ง่ายๆจริงๆอย่างนั้นเหรอแค่เลิกมันก็ไม่ดีแล้วเวียนอีผนึกจิ๋วโยไว้จะทำยังไงดีเริ่มที่จะพาเจ้าฝึกฝนหน่อยทว่าตอนนี้แล้วซึ่งพลังเทพแล้วข้าจะหาทางเปิดเขตอาคมเจ้ารีบหนีไปซะ
พลังเทพเจ้ายังไม่ฟื้นคืนข้าจะทิ้งเจ้าไว้ที่นี่คนเดียวไม่ได้จะไปก็ต้องไปด้วยกันไม่ได้จะอยู่ด้วยข้าจะพะวงผู้ที่เสวียนอีต้องการข้าคือข้าจะยอมให้เจ้าเสียงได้ยังไงรู้ว่าต้องตายแท้ๆก็ยังจะอยู่ต่อความกล้าหาญของเทพประมุขน้อยทำให้ข้าเลื่อมใสยิ่งนักเสวียนอีมีอะไรก็มาลงที่ข้าข้าต่างหากเป็นเทพประมุขเช่นนั้นข้าจะไม่เกรงใจแล้วนะไปหาจื้อหยางเสวียนอีตอนนั้นเทพบรรพการไว้ชีวิตเจ้าแบ่งจิวโยให้แก่เผ่ามารเพราะต้องการให้เผ่ามารกลับตัวกลับใจเหตุใดยังดึงดันไม่สำนึกผิดอีกเมื่อ 70,000 ปีก่อนตอนที่ข้าเป็นเทพประมุขจะเป็นเพียงผู้ติดตามที่คอยตามก้นข้าก็เท่านั้นข้าจะทำสิ่งใดต้องคอยบอกเจ้าด้วยอย่างนั้นเหรอนั่นก็มาลองดูเมื่อ 70,000 ปีให้หลังเจ้าก็ทำอะไรข้าไม่ได้เหมือนเดิมโอ้ดีนักวันนี้ข้าจะทำให้เจ้าสิ้นใจอยู่ที่นี่จังหวะพอดีรีบไปช่วยไปเฉยเด้อลนลานอะไรกันเจ้าก้อนน้ำแข็งดวงแข็งจะตายไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวนะพวกเจ้าไม่ประหลาดใจแม้แต่น้อยเลยเหรอหรือว่าพวกเจ้ารู้ตั้งแต่แรกแล้วอย่างนั้นเหรอซางกูเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเช่นที่เจ้าคิดนี่เป็นแผนที่ไปเฉยคิดขึ้นเพียงผู้เดียวไม่เกี่ยวกับข้าเจ้าลองคิดดูปกติข้าดีกับเจ้าจะหลอกเจ้าได้ยังไงกันถูกไหมทั้งหมดเพราะชื่อหยางเขาบังคับให้ข้าทำสร้างกูไปเจียเข้าว่าหลายปีมานี้เจ้ายิ่งอยู่ยิ่งไร้เดียงสาขึ้นไปทุกทีก็แค่เคล็ดอาคมแห่งเดียวแต่ก็ตายไปสิถึงยังไงข้าก็ชีวิตเจ้าได้อยู่ดีกล้าวางแผนเล่นงานข้าเหรออะไรขึ้นกันน่ะพวกเจ้าทำอะไรลงไปตั้งแต่เจ้าก่อความวุ่นวายในปีนั้นเทพบรรพการก็กังวลว่าจะมีวันนี้เขาเลยกางค่ายกลไว้ที่จิวโยหากเจ้าไม่คิดทรยศจิวโยก็คือโอกาสสุดท้ายที่เหลือให้เจ้ากับเผ่ามอนถ้าว่าจนดื้อดึงไม่สำนึกผิดทำร้ายสรรพชีวิตตามอำเภอใจชีวิตที่เหลือของเจ้าเนี่ยถูกกักขังอยู่บนแท่นผนึกเทพจนตายอย่าได้คิดออกไปแม้เพียงครึ่งก้าวชิงเทียนเจ้าทำได้แค่ขังข้าไว้ที่นี่พวกเจ้าฆ่าข้าไม่ได้หรอกสักวันหนึ่งข้าจะต้องทำให้เผ่ามารกลับไปยังโลกอีกครั้งเป็นอะไรล่ะเจ้าขังจอมมารเสวียนอีไว้ที่แท่นผนึกเทพเดิมทีก็เป็นการทำเรื่องดีกับสรรพชีวิตในสามพิภพข้าไม่ควรต่อว่าเจ้าทว่าตอนนี้เทพประมุขผู้นี้โกรธมากเจ้าจงบอกเข้ามาว่าการฝึกในเขาเลี้ยวว่างที่รับแทนข้าจนบาดเจ็บทุกอย่างที่เจ้าทำมีเรื่องใดบ้างที่เจ้าจัดแจงไว้แต่แรกแล้ว
ครึ่งต่อครึ่งตรงไปตรงมาดีนี่ฉะนั้นตั้งแต่ที่ข้าถูกจับมาที่จิ๋วโยเจ้าก็จัดแจงไว้เรียบร้อยแล้วสินะส่วนอีคิดว่าเจ้ายังไม่หายดีเลยลดความระมัดระวังแล้วเจ้าก็ฉวยโอกาสจู่โจมเข้าแบบเอาเป็นเอาตายแผนการพวกเจ้าจัดแจงเรียบร้อยแล้วก็จริงแต่ว่าก็บอกข้าล่วงหน้าได้นี่ข้าจะได้เตรียมตัวล่วงหน้าแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ดีเหรอข้าคิดว่าที่เจ้าช่วยเปิดเทพจรช่วยข้าหลอกกระบี่เทพช่วยรับทางสวรรค์แทนข้าล้วนมาจากความตั้งใจจริงของเจ้าคิดว่าเจ้าเต็มใจช่วยให้ข้าได้เลื่อนขั้นเป็นเทพแล้วข้ายังคอยเป็นหูเป็นยายเจ้าตอนได้รับบาดเจ็บอีกตอนนี้พอมานึกย้อนดูแล้วทุกอย่างที่ข้าเคยคิดว่าเป็นความตั้งใจจริงล้วนเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของเจ้าส่วนข้าก็เป็นแค่หมากตัวหนึ่งของเจ้าเท่านั้นเจ้าเลื่อนขั้นเป็นเทพแล้วเทียบกับเมื่อก่อนถือว่าพัฒนาขึ้นมากขั้นตอนเป็นยังไงสำคัญด้วยเหรอสรุปเจ้ารู้หรือเปล่าว่าข้าโกรธเรื่องอะไรหากเทพและมารเปิดศึกกันตัวเทพตัวทั้งพิภพเทพล้วนก็คือมารไม่มีผู้ใดหลีกเลี่ยงได้เหตุผลที่เจ้าพูดข้าเข้าใจดีถ้าว่าเจ้าบอกข้าล่วงหน้าได้นี่ข้าจะต้องทุ่มเทสุดความสามารถช่วยเจ้าเอาชนะสวนอีจนได้เหตุใดเจ้าจึงปิดบังข้าด้วยเหรอเข้าหวานใจผู้อื่นได้ข้าไม่มีทางเลือกเช่นกันชนะแล้วแท้ๆยังมาเถียงกันอีกเหรอตัดเท่าเตรียมสุราไว้ฉลองหรือยังสื่อแรกของซากูก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมต้องฉลองกันหน่อยแล้วยังต้องให้เจ้าบอกด้วยเหรอข้าเตรียมไว้ตั้งนานแล้วเฮ้ยข้าบอกแต่แรกแล้วอย่าปิดบังซากูเจ้าก็ไม่ฟังเพียงท่าเดียวไปเรากลับไปพบเทพกันเถอะมีอะไรค่อยเจ้าถอยไปเลยนะที่พวกเจ้าพูดต้องถูกตลอดเลยงั้นเหรอเสียแรงที่ข้าอุตส่าห์ทำพิธีขอเป็นศิษย์กับเจ้าพูดกับเจ้าว่าจะร่วมเดินไปด้วยกันบ้าบออะไรนั่นจริงใจไปไม่สำเร็จเมตตาไปคุมทหารไม่ได้วันที่เจ้าปกครองสามพิภพหากต้องการให้ข้าเป็นผู้เสียสละข้าต้องยอมสละด้วยความจงรักภักดีแน่ข้าไม่อยากฟังคำสอนเจ้าแล้วนางหนูนางหนูท่านจอมันพวกมันตกหลุมพรางแล้วขอรับชิงเทียนเตรียมการป้องกันข้าไว้จริงๆด้วยฉันไม่ตายสุดท้ายสักทีนะท่านจอมันท่าทีของสร้างกูหนนี้เป็นไปตามที่ท่านหวังอย่างสมบูรณ์นางมีจิตใจดีสละตนช่วยเหลือผู้อื่นถือเป็นผู้รับช่วงต่อเทพประมุขที่จะมาหยุดยั้งเพศภัยในอนาคตได้เสียแต่ว่าพลังนางแก่งไม่พอไม่รู้ว่าจะสืบทอดลัญจกรเทพประมุขภายในพันปีได้หรือไม่ไม่ต้องห่วงข้าไปหรอกการที่ข้าถูกขังในท่านผนึกเทพมีแต่จะทำให้ไปเจียลดความระวังที่มีต่อข้าลงเพื่อจะให้สร้างกูฝึกพลังหุ้นต้นสำเร็จพวกเขาจะต้องรีบมาหาข้าในเร็ววันนะบุพผาสังหารเทพกำลังจะบานแล้วแผนซ้อนในคนอื่นอีกทีนึงซ้อนในแผนอันนี้ก็มีแผนก็โดนซ้อนแผนอีกหลังจากศึกที่จิ๋วโยผ่านมานานแค่ไหนแล้วผ่านมา7วันแล้วขอรับองค์เทพขอรับหลายวันมานี้ฝ่าบาทน้อยไม่ได้มาบำเพ็ญตบะที่ตำหนักเลยวันนั้นในเขาเลี้ยวว่างเห็นได้สร้างกูใช้พลังหุ่นตุ้นช่วยข้าไว้ก่อนหน้านี้ก็พูดไปหลายรอบแล้วนี่ขอรับเช่นนั้นก็พูดอีกครั้งวันนั้นองค์เทพหมดสติหงรื่อก็เลยบอกฝ่าบาทน้อยถึงเรื่องที่ท่านทำเพื่อนางไม่ต้องพูดเลยว่าฝ่าบาทน้อยวิตกแค่ไหนเดิมทีกะจะไปขอความช่วยเหลือที่พิภพเทพทว่าฝ่าบาทน้อยเป็นห่วงว่าจะมีเผ่ามารมาทำร้ายท่านก็เลยใช้พลังเทพของตัวเองช่วยท่านไว้เห็นได้วันนั้นไม่บอกข้าตรงๆน่าจะเพราะพอท่านฟื้นก็ไปจิ๋วโยกับฝ่าบาทน้อยเลยต่อให้หงรื่ออยากพูดก็ไม่มีโอกาสนี่ขอรับทำนางลำบากแล้วไม่ง่ายเลยกว่าจะบำเพ็ญพลังเทพออกมาได้ใช่ขอรับยกให้ท่านหมดรวดเดียวเลยหากรู้แต่แรกจะเป็นเช่นนี้ข้าจะไม่ให้นางไปจิ๋วโยเด็ดขาดองค์เทพคำพูดพวกนี้ท่านพูดกับข้าน้อยก็ไม่มีประโยชน์หรอกขอรับเฮ้ยน่าสงสารที่ต้องจิตหุ้นต้นของฝ่าบาทน้อยยังอยู่ในมือท่านพิภพเทพแห่งนี้นะมีแต่ข้อห้ามแต่ไปหมดจะไปไหนก็มีแต่เขตอาคมหากไม่มีพลังเทพฝ่าบาทน้อยจะใช้ชีวิตยังไงล่ะต่อให้ไปผ่อนคลายพิภพล่างก็เกรงว่าหากยังพูดมากอีกก็ไปรับใช้ตำหนักเฉาเซิ่งซะพวกเราจะไปเอาของไม่ได้ไปต่อสู้นะจะห้ามพวกบามเด็ดขาด
ถ้ารู้ว่าถูกหลอกใช้แต่แรกข้าก็ไม่ช่วยเขาแล้วตอนนี้แค่นึกถึงหน้าก็โมโหขึ้นมาแล้วโอ้เป็นปฏิบัติการที่แผนซ่อนแผนซ่อนแผนซ่อนแผนไม่หยุดยั้งก็คือท่านของไปเจียนะคือก็คือวางแผนไว้แล้วโดยที่เจื้อหยางกับเทียนฉีนี้ก็รู้ก็รู้กันแล้วว่าจะต้องพยายามปลุกเทพจรทำให้เทพจรของตัวสร้างกู่เนี่ยเปิดเพื่อที่เหมือนจะปลุกพลังหุ่นตุ้นใช่ไหมพลังหุ่นตุ้นเพื่อที่จะมาปิดผนึกตัวของเสียนอีกทีนึงนั่นแหละก็แบบโดยที่ไม่ได้บอกสร้างกูเลยสร้างกูก็เลยแบบเหมือนกลัวเหมือนเป็นแผนเขาอะไรเพราะว่าคนมันอุตส่าห์แบบให้ใจแล้วเนาะแบบเห็นว่าแบบเห็นอุตส่าห์ทำดีกับเราเราก็แบบอยากทำดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงจุดนึงก็แบบโอ้โหมันก็เหมือนโดนหลอกอีกรอบก็เขาเอาพลังไอ้เนี่ยที่เขามีอยู่ให้ไปเจียไปหมดเลยอ่ะพลังเทพปะใช่ใช่พลังเทพสุดท้ายก็คือต้องใช้พลังแหละเพื่อมารวมกันเพื่อจะปิดผนึกเซนอีไว้แต่ชอบของเซนอีนะที่แบบมองตาแล้วรู้เลยว่าแบบมันรู้สึกยังไงเกิดอะไรขึ้นอะไรก็เลยเหมือนสร้างไปเจียแบบเป็นภาพหลอกภาพลวงขึ้นมาแล้วก็คิดอยู่ถ้ามาอยู่ดีมันจะปาจูจุ๊บอะไรไวขนาดนั้นก็โอเคเป็นไปตามนั้นนะครับผมแต่เซนอีก็คือเหมือนมีแผนอยู่ในใจแผนในทีนึงเขาพูดถึงเรื่องบุพผาสังหารด้วยที่ตอนแรกที่นางเอกชมว่าแบบอุ้ยดอกไม้สวยจังเขาบอกว่ากำลังจะผีบานถ้าตอนบานนี่ไม่ใช่ว่าแบบฆ่าคนที่อยู่แถวนั้นหมดเลยใช่ความหมายเขาคงน่าจะแบบประมาณนั้นแหละคือแบบได้แบบรอเวลาหรือไม่ก็เอาไปสกัดให้เทพกินแล้วก็แบบว่าจะเสียพลังเทพอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่เพราะไม่เพราะว่าตอนนี้เหมือนเป็นแผนที่เขาพูดว่ามันกำลังจะบานใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีผลเลยใช่เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนตอนเนี้ยเขาเรียกนะพวกเทพอ่ะก็อยู่ในจิ๋วโยงไงแบบว่าตอนนี้ทุกคนก็คิดว่าโอเคสุดที่โดนผนึกไว้แล้วอ่ะฉันก็ใช้สถานที่นี้ในจิ๋วโยงรวมทั้งทุกคนก็กำลังฝึกอยู่ในที่จิ๋วโยงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนรอช่วงเอาคืนอีกทีนึงแต่ตอนสู้กันนี่สวยมากในเอฟเฟกต์อ่ะโอ้โหอลังการตาตอนที่รวมพลังกันรวมพลังกันแล้วเป็นผนึกสวยมากสวยมากโอ้มาจากไหนก็ไม่รู้ว่าปุ๊บสวยจริง CG เรื่องนี้ต้องยกให้จริงก็ต้องรอดูต่อแล้วว่า EP หน้าจะเป็นยังไงนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับ Alexion ตำนานรัก2สวรรค์ใน EP ที่3นะครับก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝาก #iPonTV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาเจอกันใหม่อีกทีนึงกับ Alexion ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ